สวัสดีครับมาพบกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้มาอยู่กันใน State Event นะครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่5วันนะครับสำหรับ State Event ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างวันศุกร์นี้นะครับ13ตอน10โมงเช้าอันนี้แนะนำเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับว่าวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยเรามีเวลาเฝ้าหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในช่วงคะแนนที่สุ่มเสี่ยงมากๆอันนี้ผมบอกเลยว่าควรจะต้องมาเฝ้านะยกเว้นว่าทำคะแนนทิ้งขาดแบบขาดจริงๆนะครับคือผมเนี่ยในคืนวันสุดท้ายนะครับผมเล่นถึงตีสองเลยนะแล้วก็ทำคะแนนทิ้งห่างนะครับอันดับนี้คือผมนับไปถึงอันดับที่จะมาถีบผมเนี่ยร่วงท็อปร้อยคือทำคะแนนทิ้งห่างเอาไว้ล้านสองนะครับเช้ามานะครับ8โมงเช้าตามทันนะครับผมตกท็อปร้อยนะคือต้องตื่นขึ้นมาเฝ้านะครับอันนี้คือบอกตรงๆเลยนะสำหรับคนที่อยากจะลุ้นติดนะครับอันดับต่างๆนะก็เน้นไปที่ท็อปร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะครับรุ่งยุทธนะครับเอาใจช่วยนะครับคือติดท็อปร้อยแน่นอน 100% ละอยู่ที่ว่าจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับคือแบบมันต้องเล่นต่อเนื่องนะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับคือว่างเป็นจับว่างเป็นจับอ่ะแถมรอบนี้นะครับความเสถียรค่อนข้างจะน้อยด้วยแต่โอเคล่ะสำหรับข้างบนเนี่ยตัวเขาเทพแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเมื่อดูเกณฑ์คะแนนแล้วเนี่ยรอบนี้ผมว่าดูเยอะนะดูจะเยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณให้แล้วกันนะคืออย่างรอบที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจเลยนะครับแล้วก็มีการคำนวณนะครับมีการอัดคลิปดูคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหอันนี้ท็อปร้อยมาถึง5ล้านแล้วนะเหลือเวลาอีก5วันนะครับผมอัดคลิปเอาไว้ช่วงรีเซ็ตลีก PVP นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมตีไป1ล้านนะครับก็เป็น6ล้านแล้วเหลือเวลาอีก5วันนะครับเป็นวันธรรมดาซึ่งถ้าเกิดทำได้สักวันละ800,000นะครับก็5วันนะครับอีก4ล้านนะโอ้โหเป็น10ล้านแล้วนะครับคือตรงนี้นะครับผมคำนวณคร่าวๆเลยว่า10ล้านมีแน่นอนคือผมเนี่ยคาดเอาไว้ไม่ผิดเลยว่ารอบที่2เนี่ยมันจะต้องดุเดือดมากเพราะว่ารอบแรกเนี่ยหลายคนอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะทันไหมเกณฑ์คะแนนเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับก็เลยยังไม่ค่อยสู้กันหนักมากมารอบนี้ผมบอกเลยท็อปร้อยนะครับมีจุกนะผมฟันธงเอาไว้ว่าคือ9ล้านมีถึงแน่ๆนะครับ10ล้านน่าจะมีถึงนะสำหรับใครที่ลุ้นติดท็อปร้อยนะครับคือผมว่า 30,000 คนนกฟรีไม่รู้จะพอหรือเปล่านะคือดูแล้วนะครับอันนี้ต้องมาไล่ดูนะครับว่าอันดับจากนับจาก101ไปนะครับมีใครเนี่ยที่แบบว่าเขาเร่งทำคะแนนขึ้นมาบ้างครับก็มีความเป็นห่วงนะอันนี้คะแนนเริ่มจับมาทิ้งห่างที่ช่วงนี้แล้วก็จะมีความน่ากลัวอยู่ประมาณ20อันดับนะครับนับจาก100นะครับต้องมาดูกันดีๆนะผมฟันธงไว้เบื้องต้นครับว่าน่าจะทำลายสถิติของรอบที่แล้วนะครับซึ่งรอบที่แล้วนะครับผมนี่ติดท็อป100นะครับน่าจะอยู่ที่8ล้าน5นี่8ล้าน5 8ล้าน6นะครับคือรอบนี้ผมว่า9ล้านมีแน่นอน 100% แล้วก็คาดการว่าน่าจะไปถึง10ล้านด้วยนะครับก็ใครที่สู้นะครับสู้ๆนะคือรอบนี้นะครับรางวัลเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยกำไรนะครับกำไรโคนี่นะครับไอ้กำไรซารี่นะครับจะพูดว่าโดนัทพรเดลิงอีกแล้วนะคือแต่ละรอบนี่แบบว่าโอ้โหทำออกมามันคิดได้เลยนะครับว่ามันคือโดนัทพรเดลิงนั่นเองนะซึ่งมันเป็นของธาตุมืดนะครับผมนี่แบบโอ้โหโชคดีมากผมไม่มีตัวธาตุมืดที่แบบเจ๋งๆสักตัวนึงเลยนะรอบนี้เนี่ยถ้าผมสู้ก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับรอบที่แล้วธาตุแสงเนี่ยมีโคนี่เอามาเธอสื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับ10โมงเช้าถ้าเกิดมีกาชาธาตุแสงมานะครับผมก็จะเปิดนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาเล่นกันให้ดูกันอีกครั้งนึงนะเพราะว่ามีน้องๆถามเข้ามาว่าสรุปนะครับรอบนี้จะต้องเล่นปกติหรือว่ายากดีนะครับคือบอกเลยนะครับว่าความเสถียรของรอบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันในแต่ละรอบค่อนข้างจะเยอะนะคือถ้าเกิดตัวเทพมากเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาคือน่าจะวิ่งเกิน600ได้ตลอดครับรอบที่แล้วผมวิ่ง600กว่า600เมตรกว่าตลอดทุกรอบนะครับคะแนนเฉลี่ยนี่ 8,000 กว่าตลอดนะครับทุกรอบเลยนะคือมันเสถียรมากครับแต่รอบนี้มันมีความหนืดนะครับมีน้องๆแย้งเข้ามาว่าที่มันไม่บัฟ
ช่วงหน้าป้อมเนี่ยเป็นปกติเพราะว่ามันจะไม่บัฟใส่ป้อมนะครับมันจะบัฟเมื่อเห็นศัตรูอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ที่ผมหมายความคือสเต็ปรอบที่แล้วเนี่ยมันจะลื่นๆมานะครับพวกตัวที่บัฟหน้าป้อมเนี่ยมันจะมีบัฟไหลนะครับบัฟไหลมาอยู่ที่หน้าเสานะครับแล้วก็ไปต่อได้แต่รอบนี้มันจะคาป้อมเยอะนะครับแล้วก็มีลูกน้องมาขัดขวางค่อนข้างจะเยอะนะผมเห็นคะแนนเฉลี่ยวิ่งนะครับน่าจะอยู่ประมาณ700เมตรนิดๆน่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนะต่อให้ตัวเทพๆนะครับฉะนั้นเนี่ยลองมาคำนวณคะแนนดีๆนะครับคือคำนวณง่ายๆเลยครับคำนวณแบบต่อรอบเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะอันนี้ผมเล่นระดับยากให้ดูแล้วกันนะครับคือเรนเจอร์ของผมเนี่ยแทบไม่ได้ต่างจากรอบที่แล้วเลยนะครับไลน์อัพนี่เป็นแบบเดียวกันเลยนะแถมได้ตัวบัฟนะครับบัฟคะแนนที่แบบว่ามันเหมาะกับการเล่นสเตจอีเวนต์โดยเฉพาะนะแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันทำคะแนนเฉลี่ยนะครับไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับคือคำนวณความคุ้มค่านะครับต่อรอบได้เลยนะครับคืออย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำเป็นเฉลี่ย10รอบนะครับเพื่อที่จะให้ดูว่าถ้าลองเล่นกันสัก10รอบเนี่ยมันจะมีคะแนนเฉลี่ยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเสถียรมันค่อนข้างจะน้อยนะอันนี้ครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมเล่นระดับยากนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบอกเลยครับว่าโซนใหญ่เนี่ยจะไปติดเสาคู่สุดท้ายอยู่ที่เกือบ600เมตรนะครับผมจะไปติดตรงนั้นเนี่ยบ่อยมากแต่บางรอบเนี่ยความเสถียรมันแบบเพี้ยนไปเลยนะครับคือไปติด434อ่ะเรามีเสาตรงนั้นนะครับเอาเฮ้ยกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมคงต้องเคลียร์พื้นที่มือถือสักนิดนึงนะไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือว่าเป็นที่ของผมเองนะครับอันนี้ตรงข้างหน้าบางรอบมันก็เหมือนกับอยู่ดีๆก็ยิงเรนเจอร์ตายเพียบนะครับบางรอบก็เหมือนจะอยู่ดีๆก็ไม่ค่อยยิงครับผมก็งงๆอยู่กันนะอันนี้คือถ้าเกิดมันบัฟแล้วเข้าป้อมไวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสต่อนะครับแต่คราวนี้เราจะเห็นว่าหลายๆทีมนะครับชอบไปคาป้อมเนี่ยป้อมเนี้ยบางรอบผมก็ติดตรงนี้นะบางรอบติดตรงนี้รอบนี้ดูท่าทางจะไปอยู่ประมาณสัก500ปลายๆนะครับไปติดเสาคู่นั่นแหละตรง600เมตรเป็นที่ประจำของผมเลยตรงนี้เลยครับไม่น่าจะผ่านละดูนะที่ระดับยากนะเนี่ยผมเล่นระดับยากใช่ไหมน่าจะใช่นี่ปรากฏว่ามันเสามันกลายเป็นแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะครับเป็นคำนวณความคุ้มค่าต่อรอบเลยนะ7,545 ครับหาร20ไปเลยครับเพราะว่ามันใช้20ขนนกต่อรอบครับก็จะได้ 377.25 เดี๋ยวผมจดนิดนึงก่อน 377.25 นะครับอันนี้ก็คือเป็นคะแนนนะครับต่อรอบนะครับไม่ใช่ดิความคุ้มค่าต่อ1ขนนะครับเมื่อเล่นระดับยากนะครับ 377.25 นะเดี๋ยวผมมาเล่นระดับปกติดูนะครับว่าปกติจะทำได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันวิ่ง800กว่านะบางรอบนะครับก็ต้องให้ได้ความเสถียรเหมือนเดิมนะลองคำนวณดูดีๆครับคือถ้าเกิดตัวไม่ดีมากเนี่ยผมบอกเลยว่าควรจะเล่นระดับปกตินะง่ายตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าง่ายเนี่ยเกณฑ์คะแนนมันห่างชั้นกันเยอะนะครับง่ายนี่คือผมเล่นไปละความต่างมันเยอะมากครับกับปกติแล้วก็ยากนะฉะนั้นเนี่ยมีความต่างนะยกเว้นว่าแบบทีมไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะอันนี้ก็ไปเล่นระดับง่ายก็ได้ครับไม่ว่ากันเพราะว่าภารกิจ500เมตรเนี่ยรอเราอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูสักประมาณนี้ดูแล้วกันนะว่ามันจะไปได้ถึงไหนครับลองดูครับแต่ว่ามันจะจบอยู่แล้วนะคือผมเนี่ยเดี๋ยวทุกๆ ID ครับดูก่อนว่าจะเล่นไปถึงตรงไหนได้บ้างครับคิดว่าน่าจะเอาท็อปหมื่นทุก ID ถ้าทำได้นะถ้าทำได้นะครับเนี่ยดูจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ครับลูกน้องก็มาขัดแข้งขัดขาเหลือเกินครับแต่รอบนี้น่าจะวิ่งได้800กว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าเฉลี่ยต่อรอบนะครับจะเป็นยังไงเซฟชีวิตกันสักนิดนึง800กว่าครับจะถึง900ไหมรอบนี้อุ้ยวิ่งได้ค่อนข้างจะไกลเนอะโอ้ไปนู่นเลยเกือบสุดทางเลยครับเหมือนมันจะสุดทางที่1,000 เมตรหรือเปล่านะอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเหมือนเขาจะกำหนดค่าสูงสุดว่าจะเป็น 1,000 เมตรมาดูกันครับ6111ครับหาร15เลยเพราะว่ามันจะใช้15ขนต่อรอบครับโอ้โหดูครับนี่ครับความคุ้มค่าพุ่งขึ้นมาเป็น
407.4 เลยนะครับแต่เล่นระดับยากเนี่ยมันได้แค่ 377.25 อันนี้คือคำนวณต่อรอบไปเลยครับว่ารอบนึงเนี่ยเราได้ความคุ้มค่าต่อ1ขนเท่าไหร่นะครับเอาคะแนนรวมที่ได้นะครับมาหารกับจำนวนขนที่ใช้เนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับหลักการคำนวณแบบนี้ผมใช้เหมือนกับเก็บเวลในสเตทพิเศษเลยนะครับว่าไปเล่นด่านไหนคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับก็คือเอาจำนวนที่ได้นะครับมาหารกับจำนวนขนเลยนะครับเพื่อที่จะเลือกเล่นนะครับว่าจะเป็นด่านอะไรนะครับซึ่งล่าสุดที่ผมทำในสเตทพิเศษว่าเก็บเวลด่านไหนคุ้มสุดเนี่ยน่าจะเป็นกระโหลกหินอมตะน่าจะใช่นะครับกระโหลกหินอมตะเหมือนจะติดแบบเกือบทุกด่านเลยผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะเก็บเวลนะครับกดกระป๋องแล้วก็ไปเล่นสเตทพิเศษกระโหลกหินอมตะครับส่วนในนี้ผมก็คำนวณมาประมาณนี้นะคือถ้าเกิดวิ่งปกติแล้วแบบว่าไปไกลมากครับคือแบบเนี้ยเกือบสุดเลยนะเดี๋ยวผมลองเล่นระดับง่ายดูแล้วกันว่ามันจะไปสุดทางที่1,000 เมตรหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาเล่นทิ้งท้ายกันดูแล้วกันนะตรงนี้ผมจะยังไม่วิ่งนะครับเพราะว่ามันมีเสาอยู่ใกล้ครับมีเสาอีก1ต้นอยู่ใกล้กันโอ้นี่ขนาดเล่นระดับง่ายนะมันก็ไม่ใช่ที่ยิงลูกน้องง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าค่าเลือดเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนยิงเข้าสักเท่าไหร่ความแตกต่างของแต่ระดับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหถ้ารองเท้ามาเยอะแบบนี้ก็น่าจะวิ่งสุด 1,000 เมตรคือผมว่าต่อให้วิ่งได้ 1,000 เมตรค่าเฉลี่ยก็ไม่น่าจะไปสู้ระดับไหนได้เลยครับสำหรับคนที่มีตัวดีๆนะอันนี้คือแสดงให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้านะครับทำค่าเฉลี่ยของระดับยากนะครับไม่ได้สูงไปกว่านี้นะโอ้โหเนี่ยจะวิ่งก็ติดลูกน้องครับโอ้โหหาจังหวะดีๆไม่ได้เลยคีริวครับคีริววิ่งกระฉูดมากโอ้โหมาคนเดียวเพื่อนบอกว่ารอก่อนเลยรอก่อนเดี๋ยวบัฟไม่ทันโอ้โหอะไรจะเลือดเดือดขนาดนั้นครับนี่ไงหัวหน้าแก๊งยากูซ่านะครับตัวนี้นี่เป็นพระเอกนะครับโคโนโบริวกะโกโตคุนะครับเป็นเกมจากค่ายแคปคอมนะมาดูกันครับจะไปสุดที่ 1,000 เมตรหรือเปล่าน่าจะสุดนะโอเคสุดไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอเถอะขอร้องฮึบอันนี้สุดนะเห็นไหมเขาจะกำหนดนะครับว่ามันจะไปสุดทางที่ 1,000 เมตรเท่านั้นคือคุณจะโกงท่าไหนก็ตามเขากำหนดเอาไว้แล้วว่าได้แค่ 1,000 เมตรครับแล้วก็เอากริทึมของตัวเกมผมไม่รู้นะว่าเขาเขียนเอาไว้ยังไงนะครับคือถ้าเกิดเราโกงปุ๊บเนี่ยต่อรอบมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าโกงครับแล้วก็จะไม่ได้รางวัลอะไรในรอบนั้นๆ นะครับเดี๋ยวลองคำนวณดูครับ2600ครับหารใช้กี่ขนจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับใช้10ขนครับก็หาร10ได้260เห็นไหมว่ามันต่างชั้นกันเยอะมากครับง่ายนะครับได้ค่าเฉลี่ยความคุ้มค่าต่อ1รอบนะครับ260เองนะครับระดับปกติได้407.4นะครับถือว่าเยอะที่สุดนะเมื่อเทียบแค่3รอบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเล่นระดับยากได้377.25ซึ่งผมเนี่ยมองเห็นแล้วล่ะว่าถ้าผมวิ่งระดับปกติได้800เมตรกว่าๆเนี่ยมันจะได้คุ้มค่ากว่าระดับยากอีกนะไปๆมาๆนะครับโอ้โหไอดีผมนี่ต้องเล่นระดับปกติแล้วนะกลายเป็นผู้เล่นระดับทั่วไปแล้วนะครับรอบนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับก็ไปลุ้นกันเอานะว่าใครจะติดอันดับเท่าไหร่นะครับคือรอบนี้ผมไม่ได้อัดคะแนนเอาไว้เป็นพิเศษนะว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวเวลา5วันเนี่ยผมก็คำนวณคร่าวๆนะครับประเมินจากสายตาเนี่ยว่าน่าจะมี9ล้านนะครับทำลายสถิติรอบที่แล้วอย่างแน่นอนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะถึง10ล้านนะครับอันนี้ใครจะลุ้นท็อป100ก็โอเคครับเอาตามความสนุกเลยนะส่วนลุงยุทธนะครับเอาใจช่วยครับคือยังไงก็ติดท็อป100แน่ๆนะอยู่ที่ว่าลุงยุทธเนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยเขามีอันดับ1นะครับแล้วก็ท็อป20นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับในเรื่องของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไอ้ตรงนี้น่ะสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวเกียร์7ดาวมาอีกเพียบเลยนะครับเกียร์มังกรนี่สำคัญนะส่วนของผมถ้าเกิดได้ท็อปหมื่นนะครับโอเคละ45ก็โอเคละสะสมเอาไว้เยอะๆนะครับเผื่อจะเปิดได้เกียร์บ้านนะครับส่วนตัวกาชานะครับเดี๋ยวเขาจะแจกเมื่อจบกิจกรรมนะครับก็วันศุกร์นะทันไหมเนี่ยทันทัดมืดไอ้ทันทัดแสงไหมน่าจะทันนะเดี๋ยวคงจะถล่มเปิดตัวกันนะครับโอเควันนี้ก็มา
พูดคุยกันประมาณนี้นะครับลองคำนวณดูนะว่าเล่นระดับไหนเนี่ยคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับคืออย่างที่บอกว่าลองดูความเสถียรว่าเล่นสัก10รอบเนี่ยมันจะได้ค่าเฉลี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเอามารวมกันดูนะครับว่าได้ความคุ้มค่าต่อ1คนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกระดับที่ชอบนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าระดับยากรอบนี้มันไม่ค่อยมีความเสถียรจริงๆนะมันมีติดบางจุดบ้างครับแต่จุดที่ติดประจำแน่ๆแหละก็คือ500ปลายๆนะของผมเนี่ยแต่ระดับปกติถ้าวิ่ง800กว่าโอ้โหคะแนนนี่ทำค่าเฉลี่ยสูงกว่าเลยนะครับโอเควันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงทิ้งท้ายนะเหลืออีกแค่5วันเท่านั้นนะครับอัพปิดเด็ก PVP นะครับได้ดูวีมาก็ขอให้โชคดีในการเปิดกาชานะครับจะเปิดหรือจะเก็บก็ได้เอาตามความชอบเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ